หลังจากวันนี้ผมคงไม่ได้มาทำงานที่ร้านพี่แล้วนะครับมันไปก็ดีแล้วนี่ภูกูจะได้ไม่ต้องเกรงใจมันกลับมาหาฟ้าไงเกรงใจอะไรของคุณก็นี่ภูไม่กล้าแสดงความรู้สึกอีแท้จริงกับฟ้าก็เพราะว่าภูเกรงใจมันไงภูรู้ว่ามันชอบภูอ่ะน้องตัดสินใจจะขายร้านกาแฟแล้วนะจริงไหมเนี่ยทำไมอ่ะน้องมันน้องทำไม่สำเร็จอ่ะพี่พรฟ้ามีร้านกาแฟอยู่แล้วแต่ยังไปทำงานร้านภูผาแกคงชอบเขามากสินะปล่อยเขาท่าไหนล่ะเขาถึงได้เลือกแกคนแอบชอบเนี่ยมักจะเจ็บเสมออ่ะแล้วมึงอ่ะเจ็บปะเจ็บอะไรของมึงก็เจ็บชอบกูไงเฮ้ยทำไมเนี่ยก็กอดแฟนไงล่ะครับเจ็บปะเจ้อให้คนอื่นเขาอะไรต้นไม้ออกมาเถอะครับต้องหลบเล่าวีมันไม่ใช่อย่างที่วีคิดนะ